บีมกวีเคลียร์ชัดค่าตัวพรีเซนเตอร์ลูกชายฟาด20ล้านจริงไหมล่าสุดวันที่9กรกฎาคม65ที่คิดซีนีมาชั้น5สยามพารากอนมีการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ยาสีฟันวันเดอร์สมายคิดและเอาเก้าออยดีเอสเอเปิดตัวครอบครัวสุดฮอตบีมกวีควงภรรยาออยอติพรพร้อมลูกชายน้องทีและน้องพีหลังเสร็จงานบีมออยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความฮอตของลูกชายทั้งสองและเรื่องเตรียมตัวคลอดน้องแฝดน้องในครรภ์รวมถึงเรื่องข่าวลือรับทรัพย์ค่าพรีเซนเตอร์20ล้านบาทวันนี้ออกงานมาทั้งครอบครัวเลยบีมก็ตื่นเต้นครับเพราะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นพ่อขึ้นเวทีร้องเพลงก็ขอบคุณทางเจ้าของงานด้วยครับที่มีกิจกรรมแบบนี้เห็นแววน้องๆน้องพี่น้องทีตื่นเต้นบีมที่เห็นเขายืนนิ่งๆมากคือขั้นแรกเขาไม่กลัวแล้วเขาขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วยิ้มแย้มสนุกสนานก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับว่าเขาอาจจะชอบด้วยกังวลไหมว่าน้องจะแอคชั่นไม่ฟังเหมือนที่บ้านบีมไม่ครับจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของเด็กๆที่เขาจะแสดงออกยังไงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่น้องไม่ตื่นคนผมก็งงเขาดูจะชอบด้วยมาถึงเขาเดินขึ้นเวทีเองเลยอยากเดินขึ้นไปดูว่าเป็นยังไงอาจเป็นความสงสัยใครรู้ของเด็กก็ได้คุณแม่หนักใจไหมออยก็ลุ้นนะเพราะก่อนมาเขานอนไปนิดเดียวเองก็กลัวว่าเขาจะนอนไม่พอแล้วจะงอแงหรือเปล่าแต่กลายเป็นมาถึงปุ๊บคือเขาไม่เคยมาโรงหนังพอเห็นสีสันเยอะแล้วข้างในมีเป็นการ์ตูนมีของกินเขาเลยเอนจอยมากคุณพ่อคุณแม่บางคนกังวลเรื่องลูกไม่กลัวคนออยตอนแรกกังวลพอเขาไม่กลัวคนแล้วเขาจะไปกับคนแปลกหน้าใช่ไหมแต่พอเราสังเกตจริงๆเขากลัวคนที่เขาไม่เคยเห็นแต่คนที่เขาเจอกันบ่อยๆเขาก็จะไม่ค่อยกลัวบีมอย่างวันนี้จริงๆแถวหน้าทั้งหมดเรียกว่าเห็นหน้ากันหมดแล้วทั้งทีมงานเราก็ไปทำงานมาด้วยกันหลายครั้งแล้วคุ้นเคยอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณพี่ๆเขาจะเอาของเล่นมาให้เขาก็รู้สึกสนิทมากๆแล้วเราก็มีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลด้วยอยู่แล้วเวลาไปงานตอนนี้เรียกว่างานแน่นเลยออยก็เรียกว่าอันมาจากโควิดเนื้อพอคลี่คลายผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เริ่มออกมาอย่างงานนี้เขาก็มีมาตรการเคร่งครัดมีการตรวจหน้างานเราก็กล้าตัดสินใจใครตัดสินใจว่าจะรับงานแบบไหนดีบีมอย่างงานนี้เราเป็นพรีเซนเตอร์และเราก็ทดลองใช้เองแล้วก็โอเคใช้ได้จนแนะนำให้คนอื่นใช้นี่คือขั้นตอนแรกที่เราจะรับงานได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างออยก็เริ่มจากยาสีฟันก่อนต้องบอกตามตรงว่ากังวลเหมือนกันเพราะเรากลัวเขาจะติดกลิ่นเดิมพอเราเปลี่ยนกลิ่นก็กังวลแต่กลายเป็นว่าไม่มีปัญหาเลยเขาชอบน้ำส้มอยู่แล้วแล้วยาสีฟันเป็นกลิ่นน้ำส้มยูซุซึ่งมันหอมมากแล้วตลกมากก่อนบีมเขาจะรับเป็นพรีเซนเตอร์เขากินเข้าไปเลยแล้วเราก็จะภูมิใจทุกครั้งที่พาเขาไปหาหมอฟันหมอก็จะชมว่าไม่มีคราบเหลืองหรือคราบหินปูนไม่มีก็รู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่ดูแลลูกได้ดีบีมยาสีฟันเขาเป็นเกรดกินได้เราก็ลองกินก่อนส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือเราคิดว่าพัฒนาการจากภายนอกมันก็มาจากข้างในนี่แหละอะไรที่เป็นอาหารเสริมที่ฟังแล้วดูดีมีคุณภาพก็ทดลองใช้ครับออยพอเขาโตเขาก็จะเลือกกินในสิ่งที่เขาชอบอย่างผักตอนนี้เริ่มยากแล้วไม่เหมือนตอนเด็กที่ปั่นรวมกันแล้วเขากินได้หมดแต่พอโตขึ้นพอเห็นก็จะไม่เอาแล้วจะกินแต่ไข่เราก็รู้สึกว่าจะไม่ครบทุกหมู่หรือเปล่าก็กลัวแล้วเราอยากให้ลูกสูงก็พยายามดูว่าอะไรเป็นพื้นฐานให้เขาเติบโตก็อยากให้งานที่เกี่ยวกับน้องเข้ามาเยอะบีมครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูและรักในตัวเด็กๆ เราเป็นผู้ปกครองก็ต้องขอบคุณมากๆครับคนทำคลิปลงโซเชียลเยอะมาก
ออยเห็นตามดูทุกคลิปปกติเราก็จะไลฟ์กิจวัตรประจำวันบางทียังไลฟ์ไม่ทันจบเลยคอนเทนต์มาแล้วเราก็จะบอกเธอเรายังไลฟ์ไม่จบเลยเริ่มตัดไปลงแล้วเราก็ชอบดูทุกวันเขาเก่งนะเขาหามีมคือบางทีเรายังไม่รู้สึกเลยว่ามุมนี้ใช้ได้แล้วเขาเอาไปขยายต่อบีมเราก็ชอบดูนะชอบดูเองจริงไหมรับงานทั้งครอบครัวได้หลัก20ล้านแล้วบีมหัวเราะอู้หูสาธุครับไม่จริงๆผู้จัดการจะมีเรทราคาหลังบ้านอยู่แล้วทุกคนจะรู้ครับออยไม่จริงค่ะถ้าขนาดนั้นไม่ถึงค่าไม่แพงค่าจ้างได้ค่ะกลัวลูกค้าเข้าใจผิดไหมข่าวลือมาประมาณนี้ออยไม่กลัวลูกค้ากลัวสรรพากรมากกว่าหัวเราะบีมกลัวเขาเข้าใจผิดมากเลยไม่จริงๆครับตอนนี้น้องใกล้คลอดแล้วเตรียมตัวยังไงไว้บ้างออยก็ระวังจะไม่ยกของหนักอย่างน้องแทบจะไม่อุ้มเลยเพราะตอนนี้เขาโตและค่อนข้างหนักและถ้าตรงไหนนั่งได้ก็จะนั่งไปช้อปปิ้งกับบีมถ้ามีที่ให้นั่งพักก็จะนั่งรอเลยตอนท้องแรกปากมดลูกสั้นแต่ท้องนี้เท่าที่ตรวจมายังไม่เป็นแต่ก็ระวังไว้บีมอย่างท้องที่แล้วเขาไม่เดินเลยต้องนั่งรถเข็นตลอดออยบางทีนั่งรถเข็นก็ไม่ค่อยสะดวกจะทำงานกันถึงตอนไหนบีมจริงๆก็กังวลมากเลยนะเพราะอย่างเดือน2เดือนหน้าเราจะไม่รับงานแล้วดีไหมแต่คนนี้เขาดื้อหัวเราะออยเราโง่ไงก็พูดบอกเขาไปหัวเราะบีมก็จะมีงานแบบออนไลน์ถ่ายที่บ้านง่ายออยถ้ายิ่งเดือนกันยายนตุลาคมที่ใกล้คลอดมากๆ ก็อาจจะไม่สะดวกก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าจะต้องเดินเยอะเราก็กลัวว่าเราจะคลอดก่อนกำหนดค่ะกำหนดวันหรือยังมีฤกษ์ดูครับไหมออยดูฤกษ์ค่ะเราสายมุนะแต่ว่าฤกษ์ก็จะได้กว้างๆเพราะคุณหมอเป็นผู้กำหนดเวลาที่จะปลอดภัยให้เราก็จะเอาช่วงนั้นให้สินแสดูว่าช่วงไหนดีที่สุดบีมดูอีกอย่างว่าถ้าได้ฤกษ์แล้วก็ต้องดูว่าเป็นยังไงพูดถึงเรื่องทางการแพทย์เนื้อจมูกไปหมดก็ไม่ได้ได้ระดับหนึ่งเพราะน้องอาจไม่รอสุดท้ายเขาเป็นคนเลือกเองว่าอยากจะเกิดตอนนี้ออยกลัวเหมือนกันเพราะยังไม่เคยเจ็บท้องคลอดค่ะไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงก็กลัวเหมือนกันนะขอบคุณรูปจากไอจีแบมกวี ยอมแพ้แล้วน้ำเพชรรับดื้อเองลงทุนหมดตัวสูญเงิน5ล้านถ้าหายไปไม่ต้องตามยอมแพ้แล้วน้ำเพชรลงทุนพลาดหมดตัวสูญเงินเก็บร่วม5ล้านชีวิตพังล้มเหลวทุกทางล้านถ้าหายไปไม่ต้องตามขอรีเซ็ตตัวเองใหม่ทำเอาเพื่อนเป็นห่วงหนักมากหลังนางงามสาวเพชรติยาภากฤษณสุวรรณหรือน้ำเพชรโพสต์ข้อความร่ายยาวระบายความในใจกับชีวิตที่ล้มเหลวสูญเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตร่วม5ล้านบาทจากการลงทุนผิดพลาดโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพคำว่ารีเซ็ตใน IG ส่วนตัวพร้อมระบุว่าช่วงนี้ถ้าเพชรหายไปไหนเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องตามนะตอนนี้ล้มเหลวหนักมากเลยตอนนี้เพชรรู้สึกเซลล์กับการกระทำที่ผิดและสำนึกในสิ่งที่พลาดกับตัวเองอยู่และสภาพจิตใจเพชรยังไม่พร้อมออกไปเจอใครขอกลับไปทบทวนตัวเองก่อนเพราะตอนนี้สมองเพชรมันคิดไปหลายเรื่องตั้งแต่ปัจจุบันไปอดีตเลยหลังจากที่เพชรหมดตัวจากตลาดฟอเร็กซ์ครั้งนี้บอกเลยตลาดสอนฉันเพชรสูญเสียทุกอย่างไปทั้งเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตไปเป็นเงินหลักล้านรวมถึงเสียความเป็นตัวเองเพราะความดื้อรั้นและไม่ยอมคนไม่ยอมแพ้ดุดันใจร้อนและขาดสติของเพชรมันทำให้ชีวิตเพชรชิบหายนิสัยความดื้อดึงมุทะลุมันทำให้ชีวิตเพชรต้องมีแต่เรื่องแต่ราวมีแต่ข่าวเฉาจนคนดักคนตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีผู้จัดการต้องขอเบรกไม่รับงานให้อีกแล้วผู้ใหญ่ในวงการก็ไม่กล้าที่จะให้โอกาสเราเพราะภาพเรามันดูเป็นคนแรงจนทำให้เราไม่มีงานเลย
ทำธุรกิจก็ไม่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวเอาเงินเก็บในชีวิตของตัวเองไปทิ้งในตลาดฟอเร็กซ์อีกความรักก็พังตัวเองก็พังไปหมดเลยเราก็มานั่งคิดทบทวนว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ชีวิตเราล้มเหลวได้ขนาดนี้เราก็เอาแต่โทษคนอื่นโทษถึงรอบข้างแต่ไม่โทษตัวเองสุดท้ายก็คือคำว่าไม่ยอมแพ้ของเรานี่แหละทำให้ชีวิตเราพังหลังจากวันที่เราพูดคำว่าเพชรยอมแพ้แล้วคำแรกในชีวิตมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะว่าเราเป็นคนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้แพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปก็ไม่หนักดีนะประสบการณ์การหมดตัวครั้งนี้มันทำให้เพชรโตขึ้นขอบคุณสำหรับความห่วงใยและกำลังใจจากทุกคนเราขอไปทบทวนปรับ mindset นิสัยอารมณ์และรีเซ็ตตัวเองก่อนแล้วเราจะกลับมาใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม IG เพชรตียาป้า